ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบเซคเคิลชาแนลครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการสำหรับตัว Margin 4606ก็ตัวนี้ก็จะเป็น Smart GPS Bike Computer นะครับผมที่มีระบบ GPS มี Map Navigator ในตัวแล้วก็เป็นทัชสกรีนจอสีสวยๆในราคาเพียงไม่ถึงครึ่งจากแบรนด์ใหญ่จะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมฟังก์ชันเป็นยังไงจอเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่ามันใช้การใช้งานอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับโอเคครับเราก่อนแกะกล่องก็จะมาดูกันนะว่าเขาจะมีฟังก์ชันอะไรนะครับก็จะเป็น 2.8 inches HD color touchscreen เป็นจอสีแล้วก็เป็น touchscreen นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเนี้ยอย่างที่บอกว่า 2.8 touchscreen นะครับผมตัวนี้คือ map navigation ก็ตอนนี้สามารถเอาแผนที่เข้าไปได้แล้วผมชอบไมค์ที่มันมีแผนที่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะไปที่ไหนระยะทางอีกเท่าไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องเปิดมือถือนะครับผมชอบในการเป็นแมปบ้างแต่ว่ามันไปใช้กับแอปมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูนะครับผม DIY data display นะครับก็คือเราสามารถกำหนดช่องต่างๆได้ว่าคุณจะเอาช่องนี้ใส่อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ GNSS นะครับผมก็เป็นดาวเทียมสักอย่างนึงนะครับแล้วก็Wi-Fi รับแน่นอนครับผมว่าการคอมมูนิเคตนะครับการติดต่อกับไมค์ด้วย Wi-Fi ยังไงก็เร็วกว่าแล้วก็ตัวการชาร์จแบตแล้วก็ข้อมูล data ต่างๆจะเปลี่ยนเป็น Type C นะครับผมหรือว่าทันสมัยที่สุดของ Android ตอนนี้ก็ใช้ Type C ซึ่งสามารถเอา data ออกมาได้เร็วมากนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผม DIY อย่างนี้ครับก็ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น IPX7 Waterproof นะครับผม C06 จะเป็น IPX6ตัวนี้7ก็คือจะกันน้ำกันละอองฝนได้ดีกว่าเดิมนะครับไม่ได้บอกว่ากันน้ำแบบ 100% นะครับละอองฝนฉีดน้ำล้างรถอะไรต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิมต่อมาคือ Smart Notification ครับก็ซิงค์กับมือถือเรียบร้อยแล้วเราปั่นจักรยานแล้วก็มือถือมันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับผมเราก็สามารถมองเห็นว่าใครโทรมา Notification มีอะไรบ้างนะครับผมใครส่งข้อความอะไรมาต่างๆก็สามารถมีSmart Notification ได้ลิงก์กับสมาร์ทโฟนนะครับต่อมาคือ Smart Trainer ครับเดี๋ยวนี้เทรนเนอร์ก็ค่อนข้างพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสามารถเล่นตามเกมได้สามารถขึ้นเขาได้นะครับลงเขาได้ดูตามแมปอะไรต่างๆก็สามารถซิงค์ได้ที่มันบอกวัตต์อะไรต่างๆของเทรนเนอร์นะครับผมมันก็จะบอกในตัวไมค์เหมือนกัน Electronic Shifting ครับตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าสำหรับยุคใหม่เกียร์ DI2 ต่างๆนะครับผมตัว E-Tab ยังไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าคุณสามารถมองว่าตอนนี้คุณใช้เกียร์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับผมอิเล็กทรอนิกชิฟติ้งสามารถทำได้ครับและแน่นอนครับแอปพลิเคชันที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายก็คือตัว Strava ตัว Strava ตัวนี้มันก็สามารถซิงค์กันได้เลยหลังจากที่คุณอัปโหลดใน OneLab Fit เรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปที่ Strava คุณสามารถแชร์ในการปั่นต่างๆจาก Strava ได้นะครับแล้วก็ TP ครับคือ Training Peak ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันของMargin ที่คุณสามารถใช้โปรแกรมในการเทรนนิ่งได้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันโอเคครับนี่ก็คือตัวจริงนะครับผมของ Margin C606 หน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปมองเห็นการมองเห็นก็ค่อนข้างง่ายนะครับผมเพราะว่ามันไม่เล็กจนเกินไปส่วนในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีตัวไมค์นะครับแล้วก็จะมีบาร์ไฟล์ตัวยึดบาร์ไฟล์ตัวยึดบาร์ไฟล์ก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ถ้าเดี๋ยวนี้เป็นแฮนด์ยุคใหม่นะครับดิสเบรกซ่อนสายอินดิเคเตอร์ต่างๆก็สามารถซื้อบาร์ไฟล์ด้วยทั่วไปเพราะว่าตรงด้านหลังของมันก็จะเป็นลักษณะการยึดแบบ Garmin นะแล้วก็จะมีสาย USB-C ให้คุณแต่ว่าก็ไม่จะเป็นนะครับผมเดี๋ยวนี้ USB-C มีเยอะแยะทั่วไปสำหรับคนที่ใช้ Android ก็สามารถใช้ได้นะครับผมโอเคส่วนตัวแก้วนะครับผมตัวจอก็จะเป็นการเคลือบแบบนาโนป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็กันลายนิ้วมือแต่มันก็ลายนิ้วมือก็มีบ้างนะครับผมทั่วไปเพราะว่าเป็นทัชสกรีนเนาะโอเคมาเปิดกันนะครับผมมาดูเวลาการสตาร์ทกัน1 2 3กดค้างนะครับติดแล้วดูว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับมาจีนไม่ถึง3วินาทีนะหลังจากเรากดแล้วนะครับผมถือว่ารวดเร็วมากมายส่วนสีหน้าจอโอเคนะครับใช้ได้สีสันผมว่าแจ่มอะสีสันของมันนะครับผมแล้วก็การทัชต่างๆเซนซิทีฟอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวดูไปเองก็จะรู้นะครับผมว่าเร็วไม่เร็วโอเคตอนนี้ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้ววิธีการล็อกอินนะครับผมเมื่อคุณเปิดมันจะบังคับให้คุณลิงก์กับสมาร์ทโฟนแล้วก็ทำตามของ OneLab Fit ได้นะครับแล้วคุณก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโปรไฟล์ของตัวเองมาการเซตติ้งอะไรต่างๆก็ง่ายในการดึงลงมาอย่างเดียวนะครับคล้ายๆกับมือถือที่เราใช้กันแล้วก็จะมี Silent Mode นะครับผมมีLong Bat คืออะไรLong Batก็คือเ
มันจะถ้าเราไม่ได้แตะมาแล้วปุ๊บแล้วก็จอมันจะค่อยๆเฟดลงไปนะครับตัวสีสันตัวไฟแบ็คไลท์ต่างๆมันก็จะเฟดลงไปเพื่อใช้แบตให้ยาวขึ้นแบตยาวเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 17-24 ชั่วโมงก็ได้ทั้งวันอะยังไงคุณก็ปั่นไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วครับต่อมานะครับผมก็คือตัว Do Not Disturb ต่างๆนะครับผมแสงหน้าจอแสงหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวเร่งให้สุดก่อนนะครับSmart Assistant Power Manage นะครับผมก็สามารถทำได้นี่เลย Smart Assistant มีอะไรบ้างเดี๋ยวลองเล่นให้ดูคร่าวๆนะครับผม Automatic Headlight Heart Rate Exceed นะครับผมก็คือหัวใจมันเต้นแรงมากเกินไปเราก็สามารถกำหนดได้ในแอปพลิเคชันว่าหัวใจเราควรไม่เกินเท่าไหร่แล้วคุณให้คุณเตือนตี๊ดๆอะไรต่างๆนะครับผม Back Home Reminder นะครับEmergency ต่างๆนะครับผม hydration notification hydration notification ก็คือบอกว่าเฮ้ยกินน้ำได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผม high speed notification อะไรต่างๆก็สามารถเซตได้ในแอปนะครับผมวันนี้ถ้าผมรีวิวผมพูดทั้งวันยังไงก็พูดไม่จบนะครับผมแล้วก็จะมี distance training time ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็เจ๋งมากเพราะว่าคำว่า sensor นะครับผม sensor คืออะไรก็คือถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนตัว C406 ต่างๆถ้าจู่ๆคุณกำลังปั่นไปคุณไม่สามารถหาฮาร์ดเรทได้ไม่สามารถหา power meter อะไรต่างๆได้คุณต้องจอดแล้วก็ซิงค์ไมค์เข้ากับโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปหาในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์อีกทีถึงคุณถึงจะเจอเซ็นเซอร์แต่ตัวนี้คุณสามารถปั่นไปเฮ้ยหาไม่เจอคุณก็สามารถกดคำว่าเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วคุณก็สามารถบวกได้เลยการบวกเซ็นเซอร์ของเขาก็สามารถหาได้นะครับผมว่าจะเป็น search or type of sensor จะเอาฮาร์ดเรทอย่างเดียวรอบขาอย่างเดียว power อย่างเดียวคล้ายๆกับแบรนด์ใหญ่เลยคุณก็สามารถหาได้อย่างที่บอกครับมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ถึง 3-4 อย่างแต่ว่าการเชื่อมต่อของเซ็นเซอร์ก็จะมีแค่2อย่างนะครับผมก็คือตัว Bluetooth กับ N+ มันก็สามารถหาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับผมโอเคเซ็นเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น Indoor Training ต่างๆนะครับผม Route ก็คือเส้นทางต่างๆนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเมมไว้ในนี้นะว่าเชียงใหม่เป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปวาดให้ดูนะว่าการใส่ยังไงจะอยู่ในท้ายคลิปนะครับผมสำหรับรูทต่อมาคือSmart Assistance เมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เซตติ้งต่างๆนะครับผมก็จะมีโทนคุณจะเอาเป็นโทนยังไงนะครับผมเนี่ยโทนคีย์โทนแล้วก็โฟนแพร์ครับโฟนแพร์คุณสามารถไปเซตติ้งในมือถือได้ว่าโฟนแพรว่าคุณเชื่อมต่อกับมือถืออย่างที่บอกครับมันก็จะมี smart notification อยู่นะครับผม Wi-Fi จำเป็นมากเพราะอะไรเพราะว่าการเชื่อมต่อต่างๆการดาวน์โหลดแมปนะครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ต่างๆใช้ Wi-Fi จะเร็วกว่าหลายเท่านะครับผม power management นะครับ auto function unit ต่างๆ time map map ตัวนี้เจ๋งก็คือหลังจากกดแมปไปนะครับผมคุณสามารถบวกได้อย่างเช่นถ้าใช้ยี่ห้อGarmin คุณต้องเข้าไปในแอปเข้าไปในเว็บของ Garmin แล้วคุณดาวน์โหลดแมปแล้วก็ค่อยยัดเข้ามาใส่ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยคุณสามารถเปิดได้เลยขอให้มี Wi-Fi อย่างเดียวคุณสามารถเปิดแมปได้นะครับแล้วก็คุณก็สามารถหาเลยสมมติว่าจะไปไหนใช่ไหมครับเราอยู่เอเชียนะครับคุณก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย Japan South Korea Philippines Malaysia India นะครับผม Thailand เวียดนามนะครับอย่างเช่นผมเพิ่งไปไต้หวันมาก่อนที่ผมจะไปผมก็ต้องไปดาวน์โหลด Garmin Map ต่างๆนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ว่าใช้ได้ตั้งแต่รหัสตัว4นะครับผมก็คือตัว540 840แล้วก็1040นะครับผมคุณถึงจะดาวน์โหลดแมปได้แต่ตัวนี้คุณสามารถไต้หวันไชน่าคุณกดดาวน์โหลดแล้วก็คุณก็จะมีแมปของไต้หวันไชน่าได้เลยนะครับผมเซาท์อเมริกานอร์ทอเมริกายุโรปต่างๆนะครับผมคุณก็สามารถดาวน์โหลดแมปได้เลยนะครับอย่างผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็คือไทยแลนด์ตอนนี้ไทยแลนด์ผมสามารถไปได้ทุกที่แล้วก็สามารถมองเห็นแมปได้แมปมันจะค่อนข้างละเอียดกว่า Google Map เพราะว่ามันจะมี elevation gain นะครับมันจะมีด้านภูเขาอะไรต่างๆความสูงอะไรมันจะค่อนข้างแม่นยำกว่าเพราะว่ามันเป็นแมปของจักรยานโดยเฉพาะโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาดูตัวไมค์ก่อนนะว่าหน้าตาดิสเพลย์เป็นยังไงนะครับผมแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะไปเชื่อมกับมือถือแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมก็คัสตอมไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะชื่ออะไม่คัสตอมนะจะเป็นตัวโรดนะครับผมก็คือการปั่นแบบโรดไบค์นะครับเขายังถามว่าconnect to sensor อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผม add route ก็คือที่เราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ผมจะไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยไปที่เชียงใหม่ University นี้ใช่เปล่าครับ add routes เข้าไปนะครับผมมันก็จะบอกไว้ว่าเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ28นาทีกว่านะระยะทางทั้งหมด 16.54 แล้วก็มีการ
ปีนขึ้นนะครับผมประมาณ76เมตรอะไรต่างๆแล้วก็สตาร์ทไปตอนนี้เราก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือหน้าจอที่เราเซตไว้นะครับหน้าจอที่เราเซตไว้ตอนนี้ยังเป็นออโต้พอสอยู่เพราะว่าถ้าเราเซตไว้ว่าออโต้พอสถ้าต่ำกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะกลายเป็นการหยุดยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้เราก็จะมีหน้าจอต่างๆตอนนี้เราจะเซตไว้เป็น5ช่องนะครับผมมี speed มี ride time distance grade ต่างๆ elevation gain ต่างๆนะครับผมอันนี้คือหน้าถัดมาหน้าถัดมาเราก็จะเน้นไปทาง power นะครับผมคุณก็สามารถเซตได้เป็น10ห้องเลยนะครับอันนี้ก็หน้าต่อมาแต่บางครั้งมือเราอาจจะใส่ถุงมือนะครับผมอาจจะกดไม่สะดวกคุณก็สามารถกดตัวปุ่มนี้ได้เช่นกันในการไปหน้าต่อไปนะครับนะครับดู map ครับนะครับบวกกับลบได้อันนี้ผมอยู่ที่นี่นะร้านปาล์มไบค์นะครับผมเขาก็ให้ยูเทิร์นแล้วเสร็จแล้วก็สามารถไปได้นะครับผมตามเส้นทางอะไรต่างๆก็เป็นแมปคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นสปีดตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ไปเปลี่ยนในแอปนะนะครับผมเอลิเวชันอะไรต่างๆหน้าจอสามารถทำได้อันนี้คือตัวแล็บนะครับแล็บเจ๋งมากคุณสามารถทำออโต้แล็บได้ด้วยออโต้แล็บแบบว่า5นาทีแล้วตอนนี้คุณปั่นได้เท่าไหร่5นาทีแล้วคุณปั่นได้เท่าไหร่นะครับผมมันก็สามารถเซตออโต้แล็บได้ด้วยหรือว่าจะเป็นออโต้แล็บที่เป็น distance นะครับผมว่า10กิโลเมตรนี้คุณใช้เวลาเท่าไหร่คุณก็สามารถทำแล็บที่เป็นออโต้ได้ด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ในมือถือนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าจอต่างๆนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บถึงบ้านแล้วโอเคคุณก็สามารถกดหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมคุณก็สามารถเอนได้หรือว่าค่อยคอนทินิวหรือว่าค่อยดูเส้นทางกลับมาที่หน้าจอของบ้านได้ก็ได้นะครับกดเอนไปก่อนนะครับผมจะเซฟไหมก็ดิสคาร์ดไปก่อนเพราะเราไม่ได้ทำอะไรนะครับผมดิสคาร์ดคาร์เรนไลท์โอเคครับก็จบไปสำหรับตัวใหม่นะครับถือว่าใช้งานได้โอเคนะถ้าคุณใช้แม็กจีนมาจีนมาก่อนหรือว่าคุณใช้การบินมาก่อนก็คล้ายๆกันนะครับผมตอนนี้เราจะมาซิงก์กับแอปพลิเคชันนะครับผมเดี๋ยวกันหลายคนถามว่าระยะทางของแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมดาวน์โหลดมาตั้งนานแล้วนะครับเปิดมาเป็นนานแล้วตั้งแต่เริ่มวิดีโอมาแล้วนะครับผมตอนนี้ใช้ไปแค่ 2% เพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ยาวได้ถึง 17-25 ชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่ว่าคุณเซตตัวดิสเพลย์สว่างแค่ไหนตอนนี้เราจะมาซิงกับตัว One Lab Fit นะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นพัฒนาขึ้นผมเพิ่งเปิดแอปมาเฉยตอนนี้มันก็ซิงเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคครับตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัว One Lab Fit เข้ามาปุ๊บแค่เราเปิดตัวไมค์เฉยๆเราเคยซิงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็เจอกันโดยอัตโนมัติมันจะง่ายขึ้นกับตัวกว่าตัวเก่านะครับก็ไปที่ไมค์ของเราเล่นแผนที่นะครับผมเราก็จะไปหาแผนที่แผนที่ตัวนี้เคยเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าเราจะเอาใหม่สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่ทำให้เลยนะครับผม create new route ครับนะครับ create new route ตรงนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้คุณอยู่ที่นี่นะครับผมคุณก็หาเลยว่าเชียงใหม่คุณจะไปไหนอ่ะวันนี้เราจะไปพืชสวนโลกดีกว่าเราจะปั่นจากร้านปาล์มไบค์นะครับผมไปที่พืชสวนโลกเราก็เริ่มที่ร้านปาล์มไบค์เป็นจุดที่1นะครับผมนะครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเรานี่นะครับ1นะครับแล้วเราก็ไปต่อได้ที่บ้านฟอนพืชสวนโลกเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโอเคเราก็จะไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นจุดที่2นะครับเสร็จแล้วจะไปไหนต่อจุดที่2นะครับผม Add to Route เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปอีกไหมไปเที่ยวบันฟอนต่อเป็นจุดที่3ต่อนะครับแล้วทำไงต่อแล้วก็ทำไงก็ได้จุดที่3นะครับบันฟอนบันฟอนเป็นจุดที่3 Add to Route นะครับผมแล้วก็นะครับลองลากดูครับลองลากดูนะครับ add to route แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็กลับมานะครับกลับมาตอนนี้เราก็ได้เส้นทางแล้วเราก็วนไว้นะครับผมโอ้ยเกิน cancel 1จุดนะครับเราก็ไปที่ review route นะครับทั้งหมดเราจะใช้เนี่ย1ลูปนะครับผมอันนี้เราวาดไม่ดีเฉยอันนี้คร่าวๆนะครับผมมันก็จะใช้เวลามันก็จะบอกเลยนะครับผมว่าตอนนี้32กิโลนะครับผมปั่นทั่วไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง54นาทีนะครับผมแล้วก็จะมีขึ้นเขาเท่านี้แล้วก็จะบอกว่าเราจะไปที่ไหนจะมีบอกให้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่เซฟรูทนะครับเซฟไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็กดคำว่า import เข้าไปได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ import เข้าไปเร็วนะเห็นไหมนี่แบบระบบไร้สายนะครับนะครับกดดิดเรียบร้อยละ transmission complete นะครับผมไปดูในนี้สิ
นะครับไปดูในนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปที่ปาล์มนะครับ add root เห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมวาดไปนะครับผมเนี่ยเห็นไหม 31.94 นะครับผมมันก็เข้ามาเลยเร็วมากนะครับอันนี้สำหรับที่เราจะเอามือวาดเองนะครับแต่สำหรับบางคนที่อยากจะใช้ที่เป็นแบบตัว Strava นะครับผมมันไม่สามารถทำในนี้ได้ตอนแรกผมก็เซฟจาก Strava เข้ามาแล้วมันทำไม่ได้แต่ว่าคุณสามารถทำในตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมก็คือหลังจากได้จากคอมพิวเตอร์มาแล้วคุณเซฟไฟล์ของคุณนะครับให้เป็น GPX นะครับผมเป็น GPX นะครับให้ดูนะครับ support GPX file format คุณก็ไปที่ไฟล์นะครับผมลองไปหาดูว่าเป็นที่เป็น GPX ที่เราเคยทำนะครับผมเคยไปเซฟของแคร้งบาร์เทอร์นะที่อยู่เชียงใหม่นะครับผมตัว Gravel เป็น GPX มาก่อนในคอมพิวเตอร์คุณก็สามารถใส่เข้าไปแล้วก็กดเซฟนะครับนี่มันก็จะเข้ามาเลยนะครับผมชื่อ root ว่าอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคุณก็สามารถเข้ามากดในตัวไมค์แล้วคุณก็สามารถไปได้เลยนะครับการเนวิเกตก็ดีนะครับผมบอกซ้ายบอกขวาแล้วก็จอสีสันสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวมาจีนนะครับผมหลังจากแมปเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมี AGNSS นี้ก็ไม่ค่อยเคลียร์เหมือนกันแต่คล้ายๆบอกว่าการคาราเบทนะครับผมคาราเบชันกับดาวเทียมที่มันเสถียรมากขึ้นนะครับผมคอสเทรนนิ่งคุณก็สามารถทำได้คอสเทรนนิ่งนะครับผมคุณก็สามารถเทรนนะครับแล้วก็บอกว่าบอกไมค์ของคุณก็จะเทรนให้คุณว่าโอเคปั่นแค่ไหนปั่นกี่วัตต์อะไรต่างนี้นะครับโอเคนะครับผมโอ้มีเยอะมากนะครับไมค์มีอะไรให้เล่นเยอะมากมายเลยโอเคการเซตหน้าจอดีกว่านะครับการเซตหน้าจอผมก็จะทำแบบนี้นะครับผมธีมคัลเลอร์คุณชอบสีธีมไหนชอบสีเขียวนะครับผมไอคอนตัวนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นภูเขาก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นโรดก็ได้นะครับผมโหมดเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับโอเคหน้าจอดูง่ายนะครับผมมีเป็นไมค์แบบนี้ด้วยชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับอันที่2ให้เป็นเส้นทางนะครับผมอันที่3ชอบหน้าไหนก็ใส่เข้าไปนะครับผมหรือว่าไม่ชอบอ่ะ10ตัวเนี้ยผมชอบใช้เยอะๆอย่างเงี้ย10ตัวเนี้ยอยากจะแก้ยังไงนะครับผม max speed average max cadence ต่างๆคุณก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอย่าง carries เราไม่สนใจหรอกอ่ะ sunset 8:00 น sunset มาทำไมอย่างงี้นะครับเราก็กดปุ๊บเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วแต่มีเยอะมากนะครับผม power average power นะครับผมจะเอาเท่าไหร่นะครับ max power lap average power 3 second ที่เราชอบนะครับเราก็ชอบใช้แบบนี้นะครับ distance sunshine sunrise นะครับเปลี่ยนเป็นเวลานะครับเปลี่ยนเป็นเวลา time of right เนี่ย time right นี้ก็ได้นะครับว่าเราปั่นมาทั้งหมดนานเท่าไหร่แล้วเวลาตอนนี้กี่โมงนะครับก็จะเป็นtotal time เป็นคล็อกนี้ก็ได้นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเวลาซึ่งมันง่ายดายมากๆเลยนะครับถ้าไม่ชอบเลยล่ะอยากจะได้หน้าจอก็กดบวกเข้าไปนะครับผมจะเอาแค่หน้าเดียวก็ได้2คอลัมน์3คอลัมน์4คอลัมน์นะครับผม5คอลัมน์ยังไงก็ได้นะเจ๋งๆว่าไงแบบ4คอลัมน์อ่ะอยากจะดูแต่ power meter อย่างเดียวคุณก็สามารถเลือกว่าหน้านี้เป็น power ของคุณอย่างเดียวก็ได้นะครับเป็น power average power หรือจะเอาเป็นตัวไมค์แบบนี้ก็เยอะแยะมากมายนะครับผมเอาจริงๆว่ามันเยอะมากนะครับผม average power 3 second อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอะไรต่างๆคุณก็สามารถทำได้นะครับหรือว่าปล่อย blank ไปเลยก็ได้กด complete นะครับผมกด save กด save ไปปุ๊บตอนนี้ไมค์ของคุณก็สามารถมีหน้าต่างบานที่8ได้ซึ่งมันเยอะแยะมากมายนะครับผมเอาใหม่นะครับผมเป็นที่ preview นะครับpreview นะครับ sort and delete นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เฮ้ยแมปมันอยู่ใกล้เกินไปเราเปิดมาปุ๊บเราอยากเจอแมปเลยเราก็แค่กดแล้วก็ย้ายเข้าไปนะครับย้ายนู่นย้ายนี่ย้ายได้หมดทุกอย่างนะครับย้ายจากหน้าต่างไหน1 2 3 4นะครับผมแล้วก็เราสามารถ swap ได้เลยหรือว่ากดตัวปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมง่ายดายนะครับแล้วก็นะครับคอสเทรนนิ่งนะครับเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเส้นทาง smart assistance นะครับผมก็ automatic headlight นะครับผมอย่างที่มันเป็นปุ่มเมื่อกี้ไง hydration นะครับผมการกำหนดการกินน้ำก็สามารถทำได้ด้วย high speed notification ได้นะครับผมเยอะมากอะลองเล่นดูนะครับผม smart assistant general setting นะครับ general setting ก็จะเป็น wifi my vehicle ก็สามารถใช้ได้กับรถหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับผมหรือว่าตัวเสือหมอบคุณก็สามารถไปกำหนดได้ว่า
มันคือรถอะไรนะครับผม notification นะครับ notification ก็คือคุณจะให้ message มัน turn on หรือเปล่ามีคนส่ง message มาหาคุณคุณอยากจะให้มันปรากฏในตัวจอหรือเปล่านะครับผม attitude calibration time zone นะครับผมคือเยอะมากนะครับเยอะมากมากนะก็นี่แหละครับคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณปั่นหรือไม่ปั่นคุณก็สามารถดูได้ในแอปนะครับผมว่าตรงนี้คุณปั่นนะครับโอ้ผมไม่ได้ปั่นนานละนะครับมันก็สามารถบอกได้ว่าคุณปั่นเท่าไหร่อยู่ที่ไหน power เท่าไหร่ average เท่าไหร่นะครับผมแล้วมันก็สามารถเชื่อมกับ Strava โชว์ในแอปได้ด้วยนะครับอันนี้คือคร่าวๆของตัวแอปตัวนี้นะของตัว One Lab Fit นะครับผมก็อยากให้ไปลองเล่นกันดูถือว่าเสถียรนะผมว่าค่อนข้างเสถียรและค่อนข้างแม่นยำขึ้นนะครับผมครับผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอฝากตัว Margin ตัว C606 ตัวนี้ไปด้วยฟังก์ชันบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเหลือเฟือในราคาที่จับต้องได้ถ้าเป็นฟังก์ชันขนาดนี้นะครับผมพร้อมแมปพร้อมทัชสกรีนอะไรต่างๆมันเทียบกับตัวเริ่มต้นของแบรนด์แพงๆไม่ได้ละตัวนี้ต้องเทียบกับตัวกลางๆของแบรนด์แพงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นราคามันแค่1ใน3 1ใน4นะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ที่อัปเดตแล้วก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งในราคาเพียง 5,490 บาทนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับผมในปาล์มไบต์แล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะไปใช้งานสักพักหนึ่งเพื่อผมจะสามารถตอบคำถามคุณได้เสมอนะครับผมถ้ามั่นใจก็สามารถสั่งกับปาล์มไบต์ได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือว่าติดต่อใน Facebookครับลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบไซเคิลคัดสรรให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ